ก็ในช่วงที่พระ กำลังพิจารณาอาหารที่ใช้คำว่าการพิจารณาอาหารก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคในการขบฉันในการตักอาหารไม่มากไม่น้อยพอดีในการดำรงชีวิตที่อาศัยปัจจัยสี่ตามอัตภาพก็จะอยู่อย่างมีความปกติสุขนี่คือสิ่งสำคัญถ้าทุกอย่างรู้คำว่าการประมาณตนก็จะไม่ล้นและก็ไม่เหลือเกินและก็ไม่เกินเหตุเกินเลยไอ้นี่สำคัญโยมรู้จักประมาณตนไหมพระรูปไหนที่ไม่รู้จักประมาณตนองค์นั้นไม่ได้ขัดเกลากิเลสคำตอบง่ายๆไม่ขัดเกลากิเลสนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่จะตามมาแล้วก็อาจจะแสวงหาผิดทางด้วยกลายเป็นว่านักบวชมาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองงั้นบวชทำไมบวชมันไม่ใช่ที่แสวงหาคำว่าอริยมรรคอริยผลเนี่ยเป็นบาปกรรมเปล่าๆเพราะยังไงศาสนาก็คงพึ่งไม่ได้ผู้เข้ามาอาศัยในพุทธศาสนาโยมก็เหมือนกันเมื่อไม่ประมาณตนแล้วจะเป็นคนเกินๆล้นๆเลยเลยหรือแม้แต่คำว่าขาดก็ไม่ดีไม่ดีทุกอย่างต้องอยู่ในปริมาณที่ใช้งานได้อย่าตมาอยู่ไงตมาไม่ให้ขาดแล้วก็อะไรเขามาบำเรอตัดทิ้งเอาแค่บำรุงพอ แค่นี้อยู่ไปเถอะจากนี้ก็มองตัวเองให้เยอะกว่ามองคนอื่นเห็นตัวเองให้มากกว่าเห็นคนอื่นรู้ตัวเองให้มากกว่ารู้เรื่องคนอื่นแล้วก็สอนตัวเองให้มากกว่าสอนคนอื่นเมื่อทำได้แล้วนั่นแหละค่อยนำประโยชน์ที่เราได้แล้วไปเจือจานกันอย่างที่ตมาเคยทำธรรมสัญจรในการไลฟ์สดในแต่ละครั้งก็จะมีคำที่เป็นธรรมะมีถามมีบอกก็ถามว่ารู้ไหมความดีคืออะไรเด็กบอกว่ารู้ไหมเด็กดีทำยังไงบอกเด็กดีก็ต้องเป็นคนดีแล้วคนดีทำยังไงก็เข้าใจเบื้องต้นว่าให้เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์
ันนี้ก็ถูกแต่ถ้าเข้าใจด้วยตัวเองความดีก็คือการได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นฟังให้จบนะทำดีกับตัวเองและก็ผู้อื่นอันก่อประโยชน์ที่ไม่มีโทษและไม่มีคำว่าเห็นแก่ตัวต้องมีคำนี้เป็นตัวตัดสินด้วยถ้าเห็นแก่ตัวไม่เรียกว่าความดีต่อได้อะไรมาในโลกใบนี้ถ้าทำลายกันใช่แล้วเบียดเบียนกันใช่แล้วความดีไม่เกิดขึ้นคำว่าความดีมีคำว่าเบียดเบียนด้วยหรือเห็นแก่ตัวนี่เป็นพื้นฐานแห่งสิ่งชั่วร้ายที่จะตามมาเห็นแก่ตัวริษยาก็ทำในสิ่งไม่ดีตามมาหรือเป็นคนมักโกรธและเป็นคนที่ไม่มีคำสัตย์ใช้ชีวิตลวงโลกไปลวงคนนั่นลวงคนนี้ไปแม้แต่พ่อแม่ตัวเองหมดแล้วแม้แต่ครูอาจารย์หมดแล้วหมดจริงๆไม่ว่าใครนะถ้าใครเข้ามาในขายดักสัตว์อย่างนี้แล้วติดกับหมดแล้วไม่รู้ว่าจะถลำลึกไปไกลแค่ไหนนี่ไงความดีสิ่งที่น่าทำบาปกรรมสิ่งที่ควรละถึงบัดนี้เรายังไม่เข้าใจชีวิตอีกนี้ต้องบอกขาดปัญญาเรียนมาทั้งโลกก็ยังขาดปัญญาเพราะมันไม่เกิดคุณธรรมมโนธรรมศีลธรรมเหมือนคำว่าหน้าที่บางคนยังไม่รู้หน้าที่จนถึงว่าหน้าที่ของคนละเมืองดีหน้าที่ของลูกที่ดีหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีหน้าที่ของครูอาจารย์ที่ดีหน้าที่ของศิษย์ที่ดีทุกอย่างมีหน้าที่อยู่ในตัวมันเองถ้าคนนั้นมีปัญญามีสติมีสัมปชัญญะเราจะรู้เลยเป็นพลเมืองก็ต้องเป็นพลเมืองดีเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นศิษย์ก็ต้องศิษย์ที่ดีเป็นครูก็ครูที่ดีเป็นลูกล่ะก็ต้องเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีถ้าลงคำนี้หมดโลกใบนี้ไม่ใช่คือปัญหาแต่ปัญหาคือคนที่อยู่ในโลกใบนี้สร้างเรื่องราวมากมายและเราจะสร้างด้วยบทอะไรอ่ะโยมเห็นไหมละครแต่ละเรื่องก็ต้องสร้างบทหนังแต่ละเรื่องก็ต้องสร้างบทจนกว่าจบลงตอนนี้โยมสร้างบทไหนอ่ะคนละเมืองดีไม่ผิดกฎหมายทำได้ไหม
มนุษย์ที่ดีไม่ผิดศีลธรรมปฏิบัติได้ไหมถ้าลูกที่ดีต้องทดแทนดูแลตอบแทนคุณท่านพ่อแม่ที่ดีก็เลี้ยงลูกดูแลลูกให้ความรักให้ความรู้เอาใจใส่สอนผิดถูกชั่วดีส่วนใหญ่เราลืมอะไรไปสักอย่างหนึ่งพอโตขึ้นผลที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปเด็กคนนั้นก็เลยขาดสิ่งนั้นหรือเด็กที่โตมาไร้จิตสำนึกก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบบางทีเราไม่ได้เติมให้เขาเขาจึงขาดพอโตขึ้นมามันเหมือนนิสัยเราไม่สร้างและเขาก็ไม่มีด้วยในตัวเขาเองจิตสำนึกที่ดีแต่มาเชื่อว่าคนที่ถูกตีด้วยความรักถูกสอนด้วยเมตตามีภูมิป้องกันจิตที่ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตที่ยำเกรงต่อความผิดในระดับหนึ่งเพราะเขารู้นี่ผิดเขาจะถูกตีแล้วก็ถูกสอนสอนเรียบร้อยบางอย่างแค่สอนบางอย่างต้องสอนแล้วก็ตีถ้าผิดแล้วครั้งที่สองต้องตีตีแบบไหนตีแบบสอนตีให้เขารู้ว่าผิดนะถูกตีนะแต่ถ้าทำถูกก็ควรมีรางวัลให้เขาบ้างเขาจะได้รู้ว่าความดีมีค่าตอบแทนสิ่งไม่ดีก็มีค่าตอบแทนยังไงพวกเราอาจจะลืมเวลาถ้าเด็กทำดีเราต้องพูดดีกับเขาแล้วก็ยกยอเขาแต่ไม่ใช่ให้เหลิงนะให้โดยสติหรือมีของกินนิดหน่อยอะไรเอานะวันนี้ดีใจที่ลูกทำความดีดีใจที่น้องเป็นคนดีเอารางวัลไปเขาจะภูมิใจว่าเออทำดีได้รางวัลแล้วจะเป็นนิสัยหรือทำดีเอ๊ะมีคำชมหรือทำดีเอ๊ะได้ไปเที่ยวเงี้ยอะไรก็ได้เราต้องสร้างให้เขาได้รู้ว่าเมื่อทำถูกแล้วจะเจริญขึ้น เมื่อทำผิดแล้วถูกตำหนิอย่ากลัวในการตำหนิคนผิดอย่ากลัวในการให้กำลังใจต่อสิ่งที่คนทำดีให้ไปเถอะวิธีสอนไม่ใช่ด่าอย่างเดียวแล้วโมโหนั่นไม่ใช่เขาเรียกว่าสอนเพราะคนสอนเองก็ไม่อยู่ในอาการของผู้สอนอาการมันคนจะคุ้มคลั่งอาการมันคนกำลังเล่าร้อนมากเกินไม่ได้ให้รู้ว่าเราไม่พอใจแต่ไม่ถึงกับต้องไปใช้คำหยาบคำสอนไม่ใช่คำหยาบถูกไหมคำหยาบเป็นคำด่านั่นเลยเป็นคำและโดยเฉพาะถ้าเราใช้ร่วมกับอารมณ์ด้วยมันไม่เหมือนสอนแล้วยังเขาเรียกว่าสอนไม่ใช่ด่าเตือนเขาด้วยความหวังดีหรือซ้ำเติมให้เขาก็ดูก็ต้องดูเรื่องหนักเบาด้วยนะ
หนักเบาแค่ไหนทีนี้พวกเรารู้หน้าที่ไหมหน้าที่ลูกพ่อแม่ครูศิษย์พลเมืองดีและความเป็นมนุษย์ตอนนี้จะมาเชื่อว่าโยมกำลังทำหน้าที่ของมนุษย์อยู่ให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาสร้างบุญกุศลอันนี้คือหน้าที่มนุษย์แต่หน้าที่พลเมืองเราจะไม่ไปเบียดเบียนละเมิดด้วยกฎหมายที่เป็นความผิดโดยเจตนาเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยที่โลกเราที่กำลังขาดก็คือการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกถูกไหมที่เราแผ่บทสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่กล่อมเด็กนอนได้เลยเนี่ยอะเวราโหนตุเราก็ขึ้นในจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดก็อย่าได้พยาบาทอย่าได้เบียดเบียนเนาะแล้วก็ให้มีความสุขกายสุขใจรอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี่เถิดโยมลองเอาบทแผ่เมตตาแล้วก็ไปกล่อมเด็กนอนไปเวลาปล่อยเปสัพเพสัตตาเด็กก็ได้อานิสงส์ไปด้วยเราก็ได้อานิสงส์ไปด้วยดีไม่ดีหลับทั้งคู่เลยแผ่ไปสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทางสิ้นนี้เธอเอาเด็กหลับไปแล้วเนาะหรือว่าผู้ใหญ่หลับก่อนเด็กก็ไม่รู้ก็เมื่อก่อนเคยได้ยินนะเพลงจันเอ๋ยจันเจ้าเนาะเขาก็กล่อมเด็กจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ใช่ไหมแต่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านอนไม่ได้ทีต้องขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงดูข้าเถิดแล้วขอยายเถิดหรือเปล่าเลี้ยงดูข้าเองสัญญาก็เริ่มไม่ค่อยเที่ยงก็เป็นบทกล่อมบทเย็นๆใช้บทเนี่ยดีใครไม่รู้ทำนองก็ฟังของวัดพระพุทธแสงธรรมกล่อมเย็นๆไม่ทันจบเรามาว่าหลับแล้วที่หลับแล้วฟังไปเด็กก็ได้บุญไปด้วยซึมซับพลังงานแห่งเมตตาธรรมสุดยอดเลยนะลองทำดูนะลูกหลานก็กำลังนอนไปก็กล่อมไปพอเด็กโตมานี่แผ่เมตตาเป็นเลยสบายเลยพอได้ยินปุ๊บสะดุดใจเออบทนี้เราฟังประจำ
ยายท่องให้ฟังแม่ท่องให้ฟังย่าท่องให้ฟังเนี่ยปู่ท่องให้ฟังแต่ก็ต้องร้องให้มันมีศิลปะหน่อยนะไม่ใช่ร้องแล้วเด็กนอนไม่หลับไม่ใช่นะนี่แหละกรรมดีทำไปเถอะและใครต้องการให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขฟังทางนี้ไม่ใช่ขออย่างเดียวต้องปฏิบัติตนให้ดีด้วยหนึ่งอย่าพูดคำร้ายอย่าใช้คำด่าอย่าสาปคำแช่งจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้จะมาก็ลืมแล้วอย่าพูดคำหยาบจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแต่รู้ว่าถ้าเราหยุดคำเหล่านั้นแม้ก็คำสาปคำสาปแช่งคำหยาบคำด่าบ้านจะไม่เป็นมงคลโยมลองนึกแค่นั้นพอสมมติว่าพระกำลังเดินบิณฑบาตมาโยมก็จะตักบาตรแต่สองพี่น้องหรือสองผัวเมียกำลังใส่กันตุบตับตุบตับด่ากันไปด่ากันมาลงหอไปหอหมดพอหันมาพระผงักเลยพระเดาทางไม่ถูกว่าโยมจะทำบุญต่อไหมหรือจะเอาให้จบขึ้นหอลงหอกันอยู่พระทางที่ดีนิมนต์ไปก่อนเถอะเดี๋ยวจะโดนหอไปด้วยใช่ไหมแล้วโยมว่าเทวดาจะอยู่บ้านนี้ไหมด่าไปด่ามาคำหยาบหันหน้าไปเอ้ามึงมาด่ากูทำไมไม่เห็นไงไปสาปซะอีกโอ้อย่าใช้สามคำหยาบทั้งหมดไม่เอาพูดหยาบคำด่าสาปแช่งบ้านนั้นจะร้อนรนข้อแรกก่อนหรืออาจจะคำว่าลุกเป็นไฟแล้วก็บ้านนี้จะแตกแยกสิ่งดีๆจะไม่อยู่ในบ้านหลังนี้รับรองได้โยมไปนั่งอยู่บ้านที่เขาด่ากันถามจริงโยมจะทนสักกี่วันถ้าใครอยู่คนนั้นก็อารมณ์จะร้อนตามไปด้วยพังกันหมดเลยเทพแห่งเพลิงมาแล้วมึงงั้นก็เผาซะเลยดีไหมไปได้ต้องหยุดหยุดคำด่าไม่ใช้คำหยาบและไม่สาปคำแช่งนี่คือวิธีแก้ใช้บทเมตตาท่องไปเรื่อยสองอย่านำชีวิตสัตว์มาฆ่าในบ้านนานวันจะมีแต่วิญญาณอาฆาตมาดร้ายอยู่ในบ้านหลังนี้จะมีเงาดำคลุมในบ้านหลังนี้มีแรงพยาบาทอาฆาตอยู่บ้านหลังนี้ยิ่งอยู่ยิ่งร้อนเก็บเงินทองได้ก็ไม่อยู่มีเหตุให้ชิบหายเสียด้วยหนึ่งอุบัติเหตุสองโรคภัยไข้เจ็บสามลูกหลานมีภัยอันตรายเพราะทำไมถึงไปเกี่ยวกับลูกหลานก็เราฆ่าเขาลูกหลานเราก็ได้กินด้วย
เราฆ่าเขาเงินทองที่เราทำมาลูกหลานเราก็ได้ใช้ด้วยเกี่ยวไหมล่ะอย่าแม้สัตว์ที่ตายแล้วเรามาค้าขายต้องให้บุญเขาด้วยใครไม่เคยฟังก็ฟังเสียที่เราค้าขายอาชีพทำบุญให้กับอาชีพของเราด้วยเรามีอาชีพอะไรต้องเอาอาชีพนั้นไปทำบุญด้วยหรือได้เงินทองมาให้รู้จักไปทำบุญแผ่ให้กับอาชีพของเราและแผ่ไปถึงบริวารของเราด้วยเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคเบียดเบียนไม่ขาดสติไม่ทำให้เราเกิดความเสียหายหรือจิตใจให้เขาซื่อสัตย์กับเราแต่เราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาก่อนนะเพราะทุกอย่างมีแรงสะท้อนอย่าเอาชีวิตสัตว์มาฆ่าทำลายในบ้านอย่าจะเพิ่มอำนาจมืดอยู่ในบ้านโดยเราไม่รู้สิ่งดีๆจะไม่เข้ามาอยู่หมอกดำปกคลุมไปหมดแล้วจะอึดอัดและลองดูว่าจะมาพูดผิดไหมใครที่เคยทำอาชีพฆ่ามาแล้วเป็นไงตอนนี้พ่อแม่เราเป็นไงตัวเราลูกเราสามีเราไปดูว่าตรงไหมทรัพย์เก็บไม่อยู่เรื่องร้อนๆอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างวนกันอยู่เงี้ยไม่รู้สิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะแรงพยาบาทเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากโยมก็สงสัยเอาที่เขาฆ่าก็เป็นโรงงานบอกโยมใจเย็นไว้กรรมชั่วไม่ได้เว้นหรอกว่าเจ้าสัวคนไหนโยมผิดกฎหมายเจ้าสัวทำถ้าเปิดเผยก็ต้องโดนถ้ายังปิดบังอยู่อาจจะรอดในโลกมนุษย์นะเพราะมนุษย์ใช้กิเลสอยู่ด้วยกันก็เอาสิ่งสมมุติมาเป็นใหญ่ก็เปลี่ยนดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดนั่นมั่วนะคนเหล่านี้จะโดนหนักสองเด้งสามเท่าเลยล่ะทำไมไปเปลี่ยนพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าห้ามเลยต่อมาไม่กล้าพูดว่าทำดีไม่ได้ดีพูดไม่ได้คำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นผลตามตัวเพราะดีชั่วอยู่ที่เราทำจบแล้วจะไปถามใครว่าฉันทำหรือเปล่าอ้าวว่าคุณทำก็คือทำเท่านั้นแหละเจตนาแค่ไหนไม่เจตนาแค่ไหนแผ่บุญให้เขาแม้สัตว์ตายแล้วก็ตามก็คืออาชีพอะไรที่เราทำอยู่แผ่ไปเขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังห้ามเรื่องอาชีพค้ายาพิษเนี่ยขายยาพิษค้ามนุษย์อะไรค้าขายชีวิตอะไรเนี่ยมันส่งถึงหมดค้าอาวุธอย่างเงี้ยเอาไปทำไมมันส่งถึงหมดอาชีพก็ให้ระวังระวังให้ระวังไว้นี่ก็หนึ่งคืออะไรเมื่อกี้คำพูดหยาบด่าสาปแช่งสองไม่ฆ่าล่วงชีวิตข้าวพอยในบ้านหนักๆเข้าโยมจะได้กลิ่นข้าวเลือดหรือบ้านจะร้อนสังเกตดู
ปิดแอร์ก็เปิดไปเถอะมันร้อนจากข้างในแล้วก็บรรยากาศรอบตัวนี่นะสองข้อนี้ใหญ่นะอีกข้อหนึ่งอย่าเอาคนขาดสติมาอยู่ในบ้านเรานั่นก็หมายความว่าอย่าเลี้ยงเหล้าในบ้านของเราอย่าเอาคนกินเหล้าเข้ามาในบ้านของเรามานั่งกินในบ้านต่อให้อยู่สักสองปีบอกไม่มีเรื่องถ้ามีครั้งหนึ่งอาจจะตายหรือสูญเสียของรักอะไรก็ตามเมื่อคนขาดสติการยับยั้งชั่งใจก็ลดลงไปแค่เขาจะยืนตรงเขายังยืนไม่ได้แล้วจะให้เขามีมโนธรรมที่ตรงต่อมนุษย์คงไม่ได้เพราะสติปัญญาถูกทำลายไปแล้วแม้ความสมดุลในการเดินเขาก็ยังเดินไม่คำพูดก็ไม่กิริยาก็ไม่อย่าเห็นไหมที่บอกเลี้ยงเหล้าแล้วตีกันเลี้ยงเหล้าแล้วมีเรื่องการเลี้ยงเหล้าแล้วฆ่ากันเลี้ยงเหล้าแล้วก็ไปข่มขืนอย่าทั้งเจ้าของบ้านก็อย่าทำและทั้งอย่านำคนนอกเข้ามาในบ้านแล้วมาเลี้ยงเหล้ากินกันถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรทำไปแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวจะรู้เองว่าเมื่อคนไม่มีสติขาดปัญญาจะทำอะไรห้ามกันไม่อยู่ระวังเอานะหลักสามอย่างนี้จำได้ไหมถ้าหวังให้บ้านนี้มีความสุขมีความเจริญไม่งั้นเดี๋ยวลูกเราเองเห็นทุกวันก็กินไปด้วยมันเป็นการสอนโดยปฏิบัติให้เห็นไม่ต้องพูดเลยถูกไหมกับผู้ใหญ่สร้างโรงงานผลิตเหล้าเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็มากินเหล้าแล้วจะโทษใครอ่ะผู้ใหญ่เป็นคนสร้างโรงงานยาสูบเด็กโตขึ้นมาก็สูบไปโทษใครอ่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วแต่ว่าพูดไม่ได้อันนี้แสดงให้ฟังไม่ได้พูดใครจะทำยังไงก็ดูนี่คือหลักที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมยาเสพติดเราห้ามว่าผิดกฎหมายเมาไงแต่กินเหล้าเมาไหมล่ะเออไปคิดเอาเห็นคนกินก็บอกไม่เมาเนาะไปคิดเอาเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรเลยนะเดี๋ยวมทนาศรัทธาเจ้าภาพนะวันนี้สักก่อนวันนี้มีสี่คณะศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้เจ้าภาพถวายมหาทานในโรงทานคณะที่1โยมนิชาดากิติโชธธนกุลก็ขอมุตนาคณะที่2โยมหทัยวันเชื้อแก้วพร้อมครอบครัววันนี้ทำบุญครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยคณะที่3จากโยมกฎชมนธนัทกัญชัยแผ่บุญให้กับแม่ชะแลมเกิดสิริโยมนัทธนันท์วาตานาเบ้พร้อมครอบครัวโยมธิตารัตน์คาตาโอกะพร้อมครอบครัวและโยมชมาพรผลบุญปัญญาพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อวิสารบัวสุวรรณแม่เบญจาเลิศรัตนการนะเจ้าภาพคณะที่4จากโยมเลื่อนโยมอุบลวันโยมพรหมแผ่บุญให้กับแม่จันนวลบุญพรหมโยมสมศรีลาสาพร้อมครอบครัวโยมปีชาวิทยะเรืองชัยทำบุญครบรอบวันเกิด
แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโยมกนกนาถยอดสายอ้อสายอนะก็ขออนุโมทนาแล้วก็ผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลครอบครัวคณะ TSW โยมปุญญนุชรัฐนาธรโยมบุญเอื้อกิตติธรรมแผ่บุญให้กับญาติที่ล่วงลับโยมพานุพงศ์กมลเศษโยมปราโมทรักษิตานนท์แม่ชีพจงจิตจำปาเทศและวันนี้มีอาหารพิเศษก๋วยเตี๋ยวปลาจากโยมขจรศักดิ์ชาวพลทองและโยมกนกนาถยอดสายอพร้อมครอบครัวทำบุญสร้างมาวิหาร10,000 บาทก็ขอโมทนาเห็นทราบข่าวว่าโยมเจโอจะจองรองประธานยังไม่2 ทุนได้กินเมื่อวานแต่ชื่อยังไม่เห็นมานะก็ให้รับพรไปนะตั้งใจกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังบาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจสาดุขคโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัดวาอเนกาอันตรายาเปวินาชันตุอาเซสตุนกายสิทธิธนังลาภังสวติปะขยังสุขังบะสิริอายุจวันโนจากโปกังอุตติจยสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวะทุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตังนุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัมบะมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรนะเมชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันเวลยะกันด้วย